ต่อจากนี้ให้ทุกคนตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆหลับตาพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาให้หลับพอสบายๆนะจ๊ะทุกๆคนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ทำแจ้งเราให้ปลอดโปร่งจากเครื่องกังวลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางชั่วขณะที่เราจะหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะเอาใจของเราที่แวบไปแวบมามาหยุดนิ่งอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราก็ให้สมมุติหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเส้นหนึ่งให้ขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงจุดตัดตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ให้ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้ง2สูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นกึ่งกลางกายของเราพอดีศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะเป็นที่ตั้งใจของเราไม่ว่าจะให้ทานจะรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาถ้าหากจะให้มีอานิสงส์ใหญ่ต้องวางใจไว้ตรงที่ฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเพราะว่าตรงฐานที่7ตรงนี้เป็นหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานถ้าเราใจมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยถูกตัวจริงของพระพุทธศาสนาถูกหนทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเสด็จโดยเส้นทางนี้เส้นทางสายกลางที่มีอยู่ในตัวของพระองค์ท่านศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราเอาใจมาหยุดให้ถูกส่วนแล้วเราก็สามารถไปสู่
อายตนะนิพพานเช่นเดียวกับพระองค์ท่านได้ไม่มีทางอื่นใดที่จะไปสู่อายตนะนิพพานได้นอกจากทางเอกสายเดียวเป็นสายกลางซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละโดยจุดเริ่มต้นเริ่มจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นตรงฐานที่7ตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของมนุษย์ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารที่ยังวนยังเวียนอยู่เดี๋ยวเกิดเป็นมนุษย์มั่งเดี๋ยวเกิดเป็นเทวดามั่งเดี๋ยวพลัดไปในอบายบ้างไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรกวนเวียนกันอยู่อย่างนี้เพราะว่าไม่รู้จักหนทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานหนทางที่จะหลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะเพราะว่าไม่รู้หนทางปฏิปทาที่เป็นเครื่องดำเนินจึงไปผิดทางเมื่อไปผิดทางก็วนเวียนกันอยู่อย่างนั้นแหละกระทั่งมีพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านมาบังเกิดขึ้นในโลกท่านได้ค้นพบหนทางสายกลางที่จะเสด็จไปสู่อายตนะนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายได้ด้วยพระองค์เองท่านจึงหลุดได้เป็นองค์แรกแล้วก็แนะนำหนทางสายกลางที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์นี้ให้แก่พระสาวกทั้งหลายมีพระปัญจวัคคีย์เป็นต้นให้ดำเนินจิตของท่านหยุดนิ่งอยู่ภายในในที่สุดก็ตรัสรู้ธรรมเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทางสายกลางสายเอกที่มีอยู่ในตัวของเราได้เริ่มต้นจากฐานที่7ตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญการที่เราได้มีโอกาสมารู้จักหนทางไปสู่อายตนะนิพพานตรงนี้ได้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้สั่งสมบุญบารมีมามากเพียงพอจนกระทั่งกระแสของกิเลสอาสวะไม่สามารถที่จะบดบังหนทางสายกลางนี้ได้หรือจะตรึงใจของเราไปติดอยู่ในสายอื่นสายที่จะไปทำให้ไปเกิดในอบายหรือสายที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้นี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้สั่งสมบุญมามากเพียงพอที่จะได้ยินว่าหนทางสายกลางนี้มีอยู่ในตัวของเราและจุดเริ่มต้นเริ่มจากฐานที่7แต่หลังจากพุทธปรินิพพานได้500ปีหนทางสายกลางที่เริ่มจากฐานที่7นี้ก็ถูกบดบังและก็บิดเบือนไปไม่ได้ทิ้งล่องรอยอะไรไว้เลยนอกจากคำว่าทางสายกลางกับคำว่าธรรมกายซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรมเอาไว้ในคัมภีร์ต่างๆที่กระจัดกระจายกันทั่วไปในของเถรวาทและของมหายานแต่ส่วนใหญ่จะตกอยู่ในมหายานกระทั่งมีการบังเกิดขึ้นของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญนี่แหละจึงได้ค้นคว้ากลับคืนขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งจากการสละชีวิตของท่านและในสุดท่านก็พบห
นทางสายกลางนี้และวิธีการที่จะไปสู่อายตนะนิพพานก็คือการทำใจให้หยุดให้นิ่งนั่นเองใจที่แวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆด้วยความทยานอยากให้ดึงกลับมาให้หยุดนิ่งอยู่ภายในตัวตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างสบายสบายท่านสอนให้หยุดอย่างสบายสบายทำใจให้ใสให้เยือกเย็นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ไม่ให้มีความโลภความโกรธความหลงเข้ามาชั่วขณะที่ฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะท่านย้ำตลอดชีวิตชั่วตลอดชีวิตของท่านว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจต้องมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดเป็นเขตที่ปลอดความคิดไม่ให้มีความคิดใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แต่ถ้าหากห้ามความคิดที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ได้ท่านก็จะสอนให้กำหนดบริกรรมนิมิตคือเปลี่ยนแนวทางในการคิดให้มาคิดในสิ่งที่จะทำใจให้บริสุทธิ์โดยนึกถึงวัตถุที่บริสุทธิ์วัตถุที่บริสุทธิ์เนี่ยท่านก็กำหนดเอาไว้มีสองอย่างคือกำหนดนึกถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าโดยมีพระพุทธรูปหรือพุทธปฏิมากรนี้เป็นตัวแทนแห่งความบริสุทธิ์ของพระบรมศาสดาเมื่อห้ามความคิดในชีวิตประจำวันไม่ได้ท่านก็ให้มาคิดถึงพระพุทธเจ้าแทนโดยนึกถึงพระพุทธรูปนึกถึงพระพุทธรูปที่ทำด้วยเพชรแกะสลักด้วยเพชรให้ใสบริสุทธิ์นั่งเจริญสมาธิภาวนาอย่างนี้แหละอยู่ในกลางตัวของเราขนาดใหญ่เล็กแล้วแต่ใจเราชอบกำหนดนึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ตัวแทนของพระบรมศาสดาให้นั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาเช่นเดียวกับกายหยาบนี่แหละอาราธนาให้สิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือจะนึกถึงดวงธรรมตัวแทนของ84,000พระธรรมขันธ์เป็นดวงกลมๆใสๆคล้ายๆกับดวงแก้วก็ได้กำหนดให้กลมรอบตัวเป็นดวงใสๆสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญไหนแล้วไม่มีขีดไม่มีควรไม่มีรอยตำหนิโตเท่ากับแก้วตาให้กำหนดขึ้นมาคือแทนที่จะคิดเรื่องอื่นก็ให้มาคิดเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นองค์พระก็ได้หรือจะเป็นดวงแก้วก็ได้นึกเพื่อให้ใจมีที่ยึดที่เกาะจะได้ไม่ซัดสายไปนึกเรื่องอื่นแล้วก็นึกให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายๆอย่าให้ตึงจนกระทั่งมึนศีรษะหรือปวดศีรษะอย่าหย่อนไปจนกระทั่งเผลอมีภาพอื่นเข้ามาแทนที่ให้นึกถึงพระแก้วใสๆหรือดวงแก้วใสๆแทนดวงธรรมทั้งหลายก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะอย่าเอาสองอย่างนะเอาอย่างเดียวแต่นึกอย่างเดียวขึ้นมาสองอย่างก็ไม่เป็นไรก็นึกเรื่อยไปและนี่คือสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือดวงธรรมคำสอนของพระองค์ท่านถ้านึกแค่นี้ไม่พอยังมีความฟุ้งอีกท่านก็ให้ภาวนาสัมมาอรหัง
ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยอย่าให้เร็วนักอย่าให้ช้านักให้พอดีที่ไม่เหนื่อยที่ไม่มีความรู้สึกว่าออกแรงในการภาวนาไม่มีความรู้สึกว่าต้องใช้กำลังในการภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเป็นสำนึกลึกๆคล้ายๆเสียงเพลงที่ร้องในใจอย่างนั้นน่ะแต่ให้ดังมาจากศูนย์กลางกายฐานที่7หรือจากบริกรรมนิมิตที่เป็นองค์พระหรือเป็นดวงแก้วใสๆก็ได้ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยการทำอย่างนี้จะทำให้ใจของเราก็วนเวียนอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ไม่ไปที่ไหนใจจะมาอยู่ที่หลักของใจเนี่ยที่ยึดของใจเนี่ยวนเวียนนวลเนียคลอเคลียอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยโดยภาพของการโดยการนึกภาพองค์พระดวงแก้วแล้วก็คำภาวนาแทนคนสัตว์สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่เป็นเหตุให้ใจหยุดนิ่งใจจะคลอเคลียจะนวลเนียอยู่กับองค์พระแก้วใสๆหรือดวงแก้วใสๆกับคำภาวนาก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าหากเราทำด้วยใจที่เยือกเย็นใจที่สบายไม่ช้าภาพนิมิตที่ลัวๆลางๆเนี่ยก็จะค่อยๆชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งถึงจุดที่ชัดเจนเท่ากับลืมตาเห็นเป็นจุดที่เรามีความพึงพอใจในภาวะตอนนี้คำภาวนาสัมมาอรหังก็จะเลือนหายไปในใจเราก็จะมีแต่องค์พระหรือดวงแก้วใสๆบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายฐานที่7องค์พระหรือดวงแก้วใหม่ๆที่เราเห็นนั่นน่ะจะดูไม่มีชีวิตชีวามันก็ทึบๆเป็นแก้วใสที่ทึบๆเป็นดวงธรรมที่ใสทึบๆเมื่อมันยังทึบอยู่นั้นน่ะความสุขมันยังไม่เกิดขึ้นมันมีแต่ความเฉยๆคือไม่สุขแล้วก็ไม่ทุกข์ถึงตอนนี้บางท่านเนี่ยเคยมาถามหลวงพ่อว่าทำไมเห็นองค์พระเห็นดวงแก้วแล้วเนี่ยไม่เห็นมีความสุขอย่างที่คนอื่นเขามีกันเลยก็เพราะว่าดวงแก้วและองค์พระอันนี้ยังเป็นจุดเบื้องต้นอยู่ที่เรากำหนดขึ้นมาเป็นอุกหานิมิตมันนิ่งแต่ว่ามันยังกระด้างอยู่ก็อย่าได้กังวลใจเลยนะให้ดูต่อไปเรื่อยๆอย่างสบายๆนะจ๊ะการดูต่อไปก็คือการทำใจให้หยุดนั่นเองใจจะถูกประคองให้หยุดอยู่กับองค์พระหรือดวงแก้วที่ยังทึบๆที่ความสุขยังไม่ปรากฏเกิดขึ้นมาให้หยุดอย่างนั้นเรื่อยไปก่อนดูไปอย่างสบายๆไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องคิดให้ชัดขึ้นใสขึ้นหรือสว่างขึ้นไม่ต้องคิดอะไรเลยให้ดูเฉยๆเป็นผู้ดูที่ดีอย่าไปเป็นผู้กำกับให้เป็นผู้ดูที่ดีคือมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นให้เป็นเขตปลอดความคิดปลอดคำถามปลอดความสงสัยดูไปเรื่อยๆยิ่งดูไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งตั้งมั่นยิ่งขึ้นจากนิ่งมันก็นิ่งขึ้นนิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็แน่นขึ้นหัวใจแน่นทีเดียวพอถึงตอนนี้
เราจะมีความรู้สึกว่าร่างกายของเราขยายออกไปเช่นเดียวกับนิมิตภายในก็ขยายตามไปด้วยมันจะค่อยๆขยายองค์พระขยายดวงแก้วนั้นขยายความรู้สึกของร่างกายก็ขยายออกไปตอนที่ความรู้สึกขยายนั่นแหละความสุขก็จะเริ่มเกิดมาทีละน้อยเป็นความรู้สึกแปลกที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมันจะมีอาการโล่งๆโปร่งแล้วก็เบาสบายมาพร้อมกับอาการขยายของกายและของใจอาการขยายนี่แหละเขาเรียกว่าเบิกบานคล้ายๆอาการบานของดอกไม้ที่แต่เดิมมันหุบมันยังตูมอยู่เมื่อถึงขีดถึงขาวค่ะมันก็คลี่กลีบดอกของมันขยายเบ่งบานออกมาใจของเรายิ่งหยุดแนบแน่นกันไปเท่าไหร่อาการขยายก็จะบังเกิดขึ้นคือรู้สึกตัวค่อยๆโตขึ้นกว้างขึ้นขยายออกไปรอบด้านถึงตอนนี้อย่าไปตกใจนะจ๊ะให้ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติที่ใจขยายเพราะว่ามันหยุดนิ่งเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนแล้วก็เกิดอาการคลี่คลายขยายออกไปเรื่อยๆจากขยายทีละน้อยก็ค่อยๆขยายมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งเรารู้สึกว่าร่างกายกับจิตใจกำลังจะหลอมเป็นหนึ่งเดียวถึงตอนนี้ความรู้สึกที่ร่างกายจะหมดไปค่อยๆหมดไปทีละน้อยกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงคือความรู้สึกที่กายมนุษย์นี่มันไม่มีเลยมันจะโล่งขยายกว้างออกไปเหมือนตัวเรากลืนกับบรรยากาศโตใหญ่ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีขอบเขตในมิตรในตัวก็จะขยายตามขยายตามไปเรื่อยเลยใจก็จริงมีความสุขตอนนี้สิ่งที่จะมาพร้อมกันคืออาการขยายความสุขมีปิติที่เกิดขึ้นมาและแสงสว่างน้อยๆก็ค่อยๆเรืองรองขึ้นมานี่มันมาพร้อมกันอย่างนี้นะแสงสว่างน้อยๆก็ค่อยๆเจิดจ้าขึ้นมาเหมือนดวงอาทิตย์ตอนตีห้าในฤดูร้อนตอนรุ่งสังสางยิ่งเราใจหยุดนิ่งเท่าไหร่ปลอดความคิดปลอดความกังวลปลอดคำถามปลอดความสงสัยใดๆทั้งสิ้นไม่ฝืนประสบการณ์ไม่หวาดหวั่นวิตกกับอาการที่ขยายไม่ตื่นเต้นยินดีกับแสงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแสงนั้นก็จะยิ่งสว่างขึ้นไปเรื่อยๆราวอาทิตย์6โมงเช้า7โมง8โมง9โมงสว่างจ้าขึ้นไปเรื่อยๆเป็นแสงที่นวลและก็เย็นตาเย็นใจแสงที่นวลเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับอาการขยายของใจมาพร้อมกับความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจเราใจเราจะรู้สึกว่าเราเกลี้ยงใจมันเกลี้ยงเกลาไม่ติดในคนในสัตว์ในสิ่งของในสิ่งใดๆทั้งสิ้นใจจะอยู่ที่แสงสว่างซึ่งตอนนี้ค่อยๆหลอมเป็นหนึ่งเดียวกับใจของเราแสงก็จะเจิดจ้าขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งถึงตอนอาทิตย์เที่ยงวัน
เป็นความสว่างที่กระจายกันไปทั่วไปหมดที่มาพร้อมกับความสุขความโล่งความโปร่งเบาสบายขยายบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาเป็นหนึ่งเดียวมีความสุขมากมีปีติและจะยิ้มอยู่ภายในลึกๆเป็นความสุขอย่างประหลาดที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเริ่มรักในการปฏิบัติธรรมมีความรู้สึกเห็นคุณค่าของการปฏิบัติใจยิ่งบริสุทธิ์เท่าไหร่ยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นเท่านั้นแสงที่กระจายกันกว้างไปทุกทิศทุกทางเริ่มมีจุดที่สว่างกว่าแสงทั้งปวงอยู่ตรงกลางของความสว่างนั้นเหมือนจุดโฟกัสของเลนส์ขยายที่แสงอาทิตย์ผ่านส่องเลนส์นั้นจะมีจุดสว่างที่สว่างกว่าแสงสว่างที่กระจายกันไปทุกทิศทุกทางจุดสว่างนั้นเริ่มต้นจากจุดเล็กๆจุดเล็กๆในตอนนี้นิมิตองค์พระก็ดีดวงแก้วที่เรากำหนดตอนแรกมันจะหายไปพร้อมกับอาการขยายของตัวจะมีจุดสว่างบังเกิดขึ้นที่สว่างมากกว่าความสว่างที่กระจายหัวใจเราหยุดนิ่งหนักเข้าไปเรื่อยๆคือดูไปเฉยๆดูปรากฏการณ์ของจุดสว่างที่สว่างมากๆด้วยใจที่เป็นปกติความสว่างจากจุดนั้นน่ะก็ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นมาเรื่อยๆจากดวงดาวในอากาศก็เท่ากับพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญจากพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญก็เท่ากับพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันแสงทั้งหมดก็จะรวมกันเป็นดวงธรรมใสบริสุทธิ์ที่มาพร้อมความสุขที่ไม่มีประมาณเป็นความสุขที่ละเอียดอ่อนมีความเกลี้ยงเกลาของดวงจิตมีอนุภาพมีความสว่างสวยมีกำลังใจในการสร้างความดีมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์มหากรุณาก็เกิดขึ้นในใจวิญญาณกัลยาณมิตรจะเกิดขึ้นตอนนี้แหละตอนที่เรากับดวงธรรมนั้นเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกันเราจะมีความปรารถนาอยากให้ผู้ที่ข้างเคียงเราเนี่ยที่เคียงข้างเรานั้นได้มารู้มาเห็นอย่างนี้มาเข้าถึงอย่างนี้อยากให้เพื่อนบ้านมาถึงอยากให้ทั่วประเทศทั่วโลกได้เข้าถึงจุดแห่งความสว่างแห่งความบริสุทธิ์ที่รวมตัวเป็นดวงธรรมใสบริสุทธิ์และกลืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจของเรากับกายของเราเป็นหนึ่งเดียวตอนนี้นะจ๊ะจะมีความสุขมากๆมหากรุณามาจากตอนนี้แหละใจจะเกลี้ยงจะมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นจะเห็นคุณค่าของชีวิตของการปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นคุณค่าของเวลาที่จะสูญเสียไปกับสิ่งที่ไร้สาระอยากจะสงวนเวลาเอาไว้สำหรับการทำหยุดนิ่งที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับดวงธรรมสุขใสบริสุทธิ์ยิ่งใจนิ่งแน่นเข้าไปเท่าไหร่ดวงธรรมนั้นก็ยิ่งขยายกว้างแล้วก็มีดวงธรรมดวงใหม่พุทธเกิดขึ้นมาทีละดวงทีละดวงขุดซ้อนกันมาทีละดวงดวงธรรมต่างๆที่ผุดเกิดขึ้นมานั้นจะใสยิ่งขึ้นสว่างยิ่งขึ้นโตใหญ่ยิ่งขึ้นมาพร้อมกับความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์มาพร้อมกับความรู้แจ้งคือตอนนี้เราจะเริ่มรู้ละรู้จักละว่าดวงธรรมดวงใหม่ที่ผุดเกิดขึ้นมานั้นน่ะเป็นที่รวมของทำอะไรบ้างเช่นเป็นที่รวมของศีลของสมาธิของปัญญาของวิมุตติ
แล้วก็ของวิมุตติญาณทัสสนะผุดซ้อนเกิดขึ้นมาทีเดียวดวงธรรมเหล่านี้มาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งพลังใจที่จะสร้างความดีไม่มีประมาณมหากรุณามีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์จะมาพร้อมๆกันไปเลยและในกลางโดยมุตติญาณทัสสนะก็จะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเราจะเห็นตัวของเราเนี่ยนั่งขัดสมาธิทำสมาธิภาวนาอยู่ในกลางดวงธรรมดวงวิมุตติญาณทัสสนะเป็นกายที่สวยงามกว่ากายหยาบแต่ลักษณะยังละไม้คล้ายกับกายหยาบของเราดูก็เห็นว่าเป็นตัวเราแม้นั่งนิ่งๆก็รู้ว่ามีชีวิตอยู่ไม่เหมือนตุ๊กตาซึ่งนั่งนิ่งๆเราก็รู้ว่าไม่มีชีวิตแต่กายมนุษย์ละเอียดหรือตัวเราที่อยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะนั้นเห็นแล้วเราก็รู้ว่ามีชีวิตกายนั้นคือตัวของเราแล้วก็เกิดความรู้แจ้งว่ากายที่แท้จริงที่เราเพิ่งรู้จักใหม่ๆนี่คือกายมนุษย์ละเอียดนี่เองส่วนกายหยาบเหมือนเสื้อผ้าที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวจะเริ่มเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาในใจเพราะเห็นแจ้งเห็นกายมนุษย์ละเอียดเมื่อเราหยุดนิ่งแน่นหนักเข้าดูกายมนุษย์ละเอียดไปอย่างสบายๆด้วยวิธีการเดิมไปช้าเรากับกายมนุษย์ละเอียดนั้นก็จะถูกหลอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลืนกันไปเลยมีชีวิตจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นกายมนุษย์ละเอียดที่ใสบริสุทธิ์กว่ากายมนุษย์หยาบแต่ยังมีความละไม้คล้ายกายมนุษย์หยาบอยู่ท่านหญิงก็จะเหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายนั่งทำสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราจะเห็นว่าอริยบทของผู้ที่เข้าถึงความสุขภายในความรู้แจ้งภายในนั้นและความเกลี้ยงกล่าวของใจนั้นจะอยู่ในอริยบทนั่งไม่มียืนไม่มีเดินแล้วก็ไม่มีนอนนั่งเจริญสมาธิภาวนาเราว่าหยุดนั่นน่ะเป็นตัวสำเร็จหยุดอย่างเดียวอยากจะหยุดเข้าไปเรื่อยๆเลยพอใจกายมนุษย์ละเอียดหยุดถูกส่วนที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็เกิดปรากฏการณ์เหมือนเดิมแต่ว่าละเอียดกว่าปราณีกว่าขึ้นมาแทนที่เข้าถึงดวงธรรมอีก6ดวงอีก1ชุดและกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะของกายมนุษย์ละเอียดก็เข้าถึงอีกกายหนึ่งที่สวยงามกว่าเดิมคือกายทิพย์เกิดกายทิพย์ขึ้นมาคือกายละเอียดที่สวยงามลักษณะเริ่มแตกต่างจากกายมนุษย์ละเอียดไปแล้วร่างกายไม่มีข้อไม่มีปุ่มไม่มีกระดูกมองไม่เห็นแล้วเริ่มเกลี้ยงนอกจากใจจะเกลี้ยงเกลาแล้วร่างกายก็ยังเกลี้ยงกลมกลึงกันไปยิ่งขึ้นแถมมีเครื่องประดับติดตัวไปอีกเป็นเครื่องประดับที่ติดตัวแต่ว่าไม่พลุงพลังไม่มีห้อยระยงระยางอะไรอย่างนั้นสวยงามทีเดียวก็เกิดความรู้แจ้งขึ้นมาว่ากายทิพย์นั่นก็ตัวเราอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นกายที่ละเอียดกว่ามีจิตใจที่ประณีตกว่ามีชีวิตที่ประณีตกว่าเมื่อเราเข้าถึงกายทิพย์แล้วเนี่ยเกิดความรู้แจ้งว่ากายที่แท้จริงกว่าคือกายทิพย์ส่วนกายมนุษย์ละเอียดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เหมือนเสื้อผ้าอาศัยอยู่ชั่วคราวเมื่อกายและใจของเราหลอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายทิพย์ถูกส่วนเข้าในศูนย์กลางกายฐานที่7ก็เกิดดวงธรรมอีกชุดหนึ่ง6ดวงเหมือนกัน
ดวงธรรมสุดท้ายคือวิมุตติญาณทัสสนะก็เห็นอีกกายหนึ่งนั่งเจริญสมาธิภาวนาเหมือนกันสวยงามคล้ายกายทิพย์แต่ว่าปราณีตกว่ามีรัศมีสว่างกว่าโตใหญ่กว่าละเอียดกว่าเครื่องประดับก็ดีกว่าเกิดขึ้นมาเรียกว่ากายรูปพรหมกายนี้แตกต่างจากกายหยาบโดยสิ้นเชิงทีเดียวแม้เปลือกนอกของเรากายหยาบจะเป็นท่านหญิงเป็นผู้หญิงแต่พอถึงกายรูปพรหมแล้วเราจะเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนกายหยาบแต่เราก็รู้แจ้งอีกนั่นแหละว่านั่นคือตัวของเราที่ซ้อนอยู่ภายในเมื่อหลอมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเนี่ยก็เกิดความรู้แจ้งขึ้นมาว่ากายรูปพรหมนี้เนี่ยเป็นกายที่แท้จริงกว่ากายทิพย์และเมื่อหยุดนิ่งต่อไปเนี่ยพอถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่ง6ดวงเหมือนกันดวงสุดท้ายคือวิมุตติญาณทัสสนะก็เข้าถึงอีกกายหนึ่งคือกายอรูปพรหมลักษณะคล้ายๆกายรูปพรหมนะแต่เพราะว่าไม่ใช่ถึงเรียกว่าอรูปพรหมอะไม่แปลว่าไม่ใช่อรูปพรหมแต่ว่ามันคล้ายกันมากทีเดียวละเอียดแตกต่างกันดูเผินๆเหมือนรูปพรหมแต่ว่าพอเพ่งพินิจด้วยการหยุดนิ่งไม่ใช่ละเอียดกว่าลักษณะภายนอกคล้ายกันเครื่องประดับก็ปราณีตกว่าโตใหญ่กว่าสวยงามกว่าความรู้เห็นญาณทัศนะกว้างไกลกว่ากว้างออกไปอีกเมื่อหลอมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายอรูปพรหมถูกส่วนเขาก็เข้าถึงดวงธรรมอีก6ดวงในทำนองเดียวกันกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะก็เข้าถึงกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพุทธรัตนะกายแห่งการตรัสรู้ธรรมประกอบด้วยธรรมล้วนๆบริสุทธิ์ล้วนๆเกลี้ยงทีเดียวลักษณะเรียบง่ายแต่สงบเสงี่ยมสง่างามสวยงามกว่ากายอรูปพรหมแตกต่างตรงเกศมีเกศดอกบัวตูมบนพระเศียรท่านตรงที่ตั้งบนจอมกระหม่อมมีเกศดอกบัวเหมือนดอกบัวตูมๆประดิษฐานอยู่บนจอมกระหม่อมสวยงามมากทีเดียวกายนั้นหย่อนกว่า5วานิดหน่อยกายนี่แหละเรียกว่ากายธรรมโคตรภูกายธรรมโคตรภูเป็นกายตรัสรู้ธรรมแล้วเป็นหลักของพระพุทธศาสนาที่เราสวดมนต์บูชาไหว้พระทุกวันก็ต้องการขอถึงกายนี้แหละบัดนี้เราเข้าถึงแล้วเป็นหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมโคตรภูอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็แตกต่างจากกายอรูปพรหมจากกายรูปพรหมจากกายทิพย์จากกายมนุษย์ละเอียดและจากกายมนุษย์หยาบแตกต่างกันไปเลยมีความรู้สึกว่าเป็นพระใจที่สงบนิ่งมุ่งอย่างเดียวอยากจะเข้าไปให้ถึงที่สุดอยากหลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะมีนิพพานเป็นอารมณ์คือมุ่งที่จะไปสู่อายตนะนิพพานนั้นอย่างเดียวไม่มีความคิดที่จะถอยหลังกลับอยากจะมุ่งหน้าไปเรื่อยๆเข้ากลางไปเรื่อยๆเข้าไปสู่ภายในนี่แหละกายตรัสรู้ธรรมของตัวเราดังนั้นหลวงพ่อขอยืนยันว่าทุกท่านที่มาในวันนี้เนี่ยเป็นผู้มีบุญที่ได้สั่งสมมาอย่างดีจะได้รู้วิธีที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกายธรรมนี่แหละเป็นตัวหลักของพระพุทธศาสนาไม่ใช่กายอื่นเป็นของที่อยู่ในตัวของเรา
เกิดมาถ้ายังไม่รู้จักกายธรรมยังเข้าไม่ถึงเกิดมาชาตินั้นเสียเวลาเสียชาติเกิดไปหนึ่งชาติแล้วต้องไปเกิดใหม่อีกแล้วเพื่อที่จะมาทำให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทราบว่าเราเป็นผู้มีบุญมาพบหนทางที่จะเข้าถึงพระธรรมกายในตัวซึ่งจะมุ่งไปสู่อายตนะนิพพานแล้วก็ควรจะขวนขวายหาเวลาให้โอกาสกับตัวของเราปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมกายให้ได้ของนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราหรืออย่างเดียวคือความเพียรกับทำให้มันถูกวิธีเพียรให้ได้ในทุกอริยาบททุกกิจกรรมจะนั่งนอนยืนเดินหรือจะทำมาหากินอะไรก็ตามทำกิจกรรมอะไรก็ตามอย่าให้ใจนั้นคลาดจากศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วสักวันหนึ่งเราจะเข้าถึงพระธรรมกายในตัวแล้ววันนั้นน่ะเราจะเข้าใจว่ากายธรรมคือกายตรัสรู้ธรรมเป็นกายที่สำคัญที่สุดและจะทราบซึ้งเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาจนกระทั่งตระหนักเห็นคุณค่าของตัวเองมีความปิติมีความภาคภูมิใจว่าเกิดกันมาชาติหนึ่งนั้นน่ะไม่ได้เสียชาติเกิดได้เข้าถึงพระธรรมกายมีปีติสุขเป็นรางวัลจะนั่งนอนยืนเดินใจของเราก็เป็นพระธรรมกายอยู่ตลอดเวลาให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมชำระกายวาจาใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆให้ใจหยุดนิ่งใจใสบริสุทธิ์ใจของเราก็ยังหยุดอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดที่นิ่งๆศูนย์กลางกายฐานที่7หยุดที่ดีนะใครที่เข้าถึงดวงธรรมได้ก็เอาใจหยุดไปที่กลางดวงธรรมใครที่เข้าถึงกายภายในได้ก็เอาใจหยุดนิ่งไปที่กายภายในใครเข้าถึงกายธรรมได้ก็ใจหยุดนิ่งไปที่กลางกายธรรมนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งๆอย่างสบายๆพอถูกส่วนเข้าเดี๋ยวเราก็จะเห็นกายธรรมขยายกว้างออกไปแล้วก็จะมีกายธรรมใหม่ที่โตใหญ่กว่าเดิมเกิดขึ้นมาในกลางนั้นถ้าหยุดได้สนิทเรากับท่านจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปทุกๆองค์ที่ผุดเกิดขึ้นมาในกลางจะผุดเกิดขึ้นมาเรื่อยไปเลยทีละองค์ไปถ้าใจหยุดนิ่งแน่นมากการผุดเกิดของท่านก็จะมีมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เร็วขึ้นโตใหญ่ขึ้นไปแล้วก็ยิ่งมีความสุขเพิ่มพูนขึ้นมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นใจก็เกลี้ยงเกลาและไม่ค่อยติดอะไรใจจะไม่ติดอะไรเลยจะติดอยู่ในกลางของพระธรรมกายเป็นอันเดียวกับพระธรรมกายและมุ่งจะเข้าไปสู่ภายในตลอดเวลามุ่งเข้าไปเรื่อยๆเลยอย่างเป็นไปเองเป็นไปตามธรรมชาติผุดซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่อยู่ในอายตนะนิพพานนับพระองค์ไม่ถ้วนนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนเดียวมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งหลายนะไม่เฉพาะทั้งสี่ทั้งหลายเลยนะมากเลยเต็มไปหมด
ในอายตนะนิพพานในอายตนะนิพพานนั้นไม่มีอะไรกำบังไม่มีโบสถ์ไม่มีวิหารไม่มีศาลาการประเรียนเพราะถ้าไม่ต้องใช้กันแดดกันฝนกันลมไม่ต้องมีที่มุงที่บังอะไรอย่างนั้นแล้วในนั้นเกลี้ยงสว่างด้วยธรรมรังสีแห่งความบริสุทธิ์ของพระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่มีแบบเหมือนพิมพ์ปั๊มมันอันเดียวกันไปเลยแบบพิมพ์เดียวกันต่างแต่ขนาดและรัศมีของแต่ละองค์ขนาดไม่เท่ากันโตใหญ่ไม่เท่ากันรัศมีก็ไม่เท่ากันนั่งเจริญสมาธิเข้านิโรธสมาบัติหยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆในกลางท่านเสวยสุขในอายตนะนิพพานที่เป็นสุขอย่างเดียวเป็นเอกันตบรมสุขสุขอย่างยิ่งอย่างเดียวยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆในกลางของท่านของแต่ละองค์เพราะฉะนั้นในตัวของท่านที่เป็นธรรมกายล้วนเป็นวิลากธาตุวิลากธรรมก็เป็นธาตุที่สะอาดที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีกิเลสอาสวะเข้ามาครอบงำไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวกิเลสอาสวะทั้งหลายเป็นธาตุธรรมล้วนๆที่บริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีเข้าปรุงแต่งเจือเลยไม่มีกิเลสอาสวะเลยเนี่ยสุขใสสว่างบริสุทธิ์เป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระมีอานุภาพมากเป็นแหล่งกำเนิดแห่งบุญที่เราเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญเป็นแหล่งกำเนิดแห่งบุญเพราะว่าทำเป็นธาตุล้วนๆทำล้วนๆบริสุทธิ์ล้วนๆเป็นวิลากธาตุวิลากธรรมที่สะอาดเกลี้ยงไปเลยเนี่ยข้าวนิโรธสมาบัติอยู่ในกลางของกลางท่านไปเรื่อยๆไม่มียั้งเลยเสวยสุขที่เพิ่มพูนขึ้นไปธาตุธรรมของท่านก็แก่ขึ้นไปเรื่อยๆละเอียดขึ้นไปบริสุทธิ์ขึ้นไปเป็นแหล่งกำเนิดแห่งบุญเมื่อเราไปถวายเครื่องทยธรรมทั้งหลายแด่ท่านเป็นพุทธบูชาซึ่งท่านก็ไม่ได้เสวยอาหารแบบพระสงฆ์ขบฉันเหมือนเรามีจิตเริ่มใสในท่านนำเครื่องทยธรรมถวายเป็นพุทธบูชาใจของเราไปจรดกับใจของท่านเหมือนเราไปเสียบปลั๊กนั่นแหละไปชาร์จแบตเตอรี่ใจของเราไปจรดกับธาตุล้วนธรรมล้วนบริสุทธิ์ล้วนกระแสบุญจากตรงนั้นก็ชาร์จเข้าสู่กลางกายในกลางตัวของเราเป็นดวงบุญใสสว่างกลมเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์อย่างนั้นแหละเหมือนเราไปเสียบขั้วกับท่านท่านก็แล่นมาเลยไปจรดกับท่านองค์หนึ่งก็แล่นมาองค์หนึ่งจรดสององค์ก็แล่นมาสององค์จรดร้อยองค์ก็แล่นมาร้อยองค์ร้อยสายมาจรดกลางเลยพันองค์ก็พันสายหมื่นองค์ก็หมื่นสายแสนองค์ก็แสนสายล้านองค์ก็ล้านสายอสงไขยองค์ก็อสงไขยสายนับไปถ้วนอสงไขยองค์ก็นับไปถ้วนอสงไขยสายจรดเป็นดวงบุญติดอยู่ในกลางกายของเราดวงบุญนี้จะมีอานุภาพเมื่อมาอยู่ในกลางกายของเราแล้วจะสว่างไปหมดทุกกายตั้งแต่กายละเอียดที่สุดมาสู่กายที่หยาบที่สุดจากกายธรรมที่ละเอียดแล่นมาเรื่อยถึงกายรูปพรหมถึงกายรูปพรหมถึงกายทิพย์ถึงกายมนุษย์ละเอียดถึงกายมนุษย์หยาบสุขใสสว่างกันไปหมดเลยสว่างมากดวงบุญอยู่ในกลางตัวนี้แหละมีอานุภาพที่เขาปนเป็นไม่ได้เราจะได้สมบัติทั้งสาม
คือรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานอย่างสมบูรณ์ทีเดียวอย่างสมบูรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องเลยเมื่อจรดมาอยู่ในกลางของกายมนุษย์หยาบก็จะเกิดผลบุญขึ้นมาเมื่อเราเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ด้วยกายมนุษย์หยาบรูปสมบัติของเราก็จะมีรูปอันงามแข็งแรงอายุยืนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อ้วนไม่ผอมไม่ดำไม่ขาวไม่สูงไม่ต่ำพอดีพอดีใครเห็นแล้วก็เกิดความพอดีดูแล้วสวยงามจริงๆทรัพย์สมบัติก็ได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องทำมาหากินสมบัตินั่นก็คอยอยู่คอยท่าไว้เลยเนี่ยมาเกิดในตระกูลของเศรษฐีมหาเศรษฐีบรมเศรษฐีสมบัติคอยท่าไว้และถ้ามีบารมีมากดวงบุญนี้ก็โดนบันดาลให้สมบัติเกิดขึ้นเองเป็นเศรษฐีซะเองไม่ใช่เป็นลูกเศรษฐีเหมือนท่านชฎินเศรษฐีเมนทกะเศรษฐีและท่านโชติกะเศรษฐีคือบุญเขาเกิดขึ้นในกลางเป็นบุญที่เกลี้ยงสะอาดล้วนบุญศักดิ์สิทธิ์ที่เขาปนเป็นไม่ได้เวลาบังเกิดขึ้นพลึบภูเขาทองโผล่ขึ้นมาแล้วบุญนี้ไปดึงดูดเอาธาตุทองทั้งหลายมารวมตัวกันแล้วผุดเกิดขึ้นมาเลยพลึบขึ้นมาเลยเกิดขึ้นมาสมบัติจักรพรรดิบังเกิดขึ้นอย่างง่ายๆหรือท่านโชติกาเศรษฐีประสาทแก้วพลึบขึ้นมาขุมทรัพย์ทั้งสี่ก็บังเกิดขึ้นมาเลยนี่กำลังบุญกันเป็นอย่างนี้นะหรือเหมือนอย่างในบุญชาวนาเปลี่ยนจากในบุญชาวนาเป็นบุญมหาเศรษฐีก็เพราะว่าภรรยาเตรียมอาหารเอาไว้เพื่อจะมาให้สามีขึ้นในบุญซึ่งเหน็ดเหนื่อยจากการไถนาแต่ระหว่างเดินทางมาได้พบกับเนื้อนาบุญพระท่านเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆท่านเข้านิโรธสมาบัติไปถึงธาตุล้วนธรรมล้วนบริสุทธิ์ล้วนๆเลยที่เขาปนเป็นไม่ได้พยามารปนเป็นไม่ได้ก็มีอนุภาพมากเป็นบุญญาลาภของภรรยาในบุญคือมีลาภทางบุญพอเห็นเข้าก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสถ้าคนไม่มีลาภทางบุญเห็นแล้วมันก็เฉยๆอาหารมื้อนั้นเกิดความรู้สึกอยากจะทำบุญกับพระก็ไปรู้ว่าทำไปเนื้อนาบุญหรือเปล่าแต่บุญในตัวเนี่ยบันดาลให้อยากทำบุญแล้วพระท่านก็มาโปรดเพราะท่านก็เห็นในญาณทัศนะว่าโยมคนนี้จะเป็นเจ้าของบุญผู้ให้ผู้รับก็มาตรงกันท่านเป็นธาตุล้วนทำล้วนเพราะเข้านิโรธสมาบัติใสสว่างเต็มที่ทีเดียวเหมือนเป็นโรงงานไฟฟ้าอย่างนั้นภรรยาในบุญชาวนาเอาข้าวมือนั่นใส่ด้วยความเลื่อมใสปลื้มปิติพอข้าวตกลงไปในบาตรปลื้มมากเพราะพระท่านปิดฝาบาตรชื่นใจท่านก็ให้พรสั้นๆไม่ได้ให้ยาวๆหรอกท่านให้พรว่าขอให้สมความปรารถนาในทุกเรื่องแค่นั้นก็ชื่นใจแล้วขนลุกขนชันทีเดียวดีใจมากไม่กังวลว่าสามีจะหงุดหงิดหรือเปล่ากลับไปเตรียมอาหารใหม่แล้วก็เอาไปให้สามีที่อยู่กลางนาสามีก็กำลังเหนื่อยหิวภรรยาก็ยิ้มส่งยิ้มไปก่อนแล้วก็พูดโดยถ้อยคำที่ไพเราะหาน้ำหาท่าเช็ดเนื้อเช็ดตัวผัดใจร่างกายสบายจิตใจสบายเอาอาหารให้แล้วก็พูดว่าที่มาช้าเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าเตรียมอาหารมาจะมาให้พี่นี่แหละ
แต่เจอพระซะก่อนเกิดความเลื่อมใสผิวพรรณท่านเปล่งปลั่งมีวันละสุขใสทีเดียวอยากทำบุญก็เลยใส่บาตรไปแล้วเนี่ยพี่อนุโมทนาเถอะนะในบุญก็สมชื่อทีเดียวชื่อบุญใจบุญแม้จะเหน็ดเหนื่อยมาเนี่ยก็เออสาธุดีแล้วน้องเอ้ยที่ทำบุญมาเนี่ยแค่เลื่อมใสแค่นั้นน่ะใจของในบุญนั่นน่ะก็เหมือนไปเสียบขั้วแบตเตอรี่เนี่ยกับภรรยาภรรยาเสียบจากพระผู้มีบุญนั้นส่งต่อกันมาถึงในบุญทีเดียวน่ะชาร์จแรงกันทีเดียวน่ะถึงในบุญทานข้าวเสร็จมีกำลังไปไถนาไถกี่ทีก็เป็นทองคำหมดเลยเหลืองอร่ามไปท้องทุ่งนาไปหมดเลยเปลี่ยนจากดินเป็นทองน่ะแปลงธาตุได้แปลงธาตุจากดินเป็นทองด้วยอนุภาพบุญที่มาจากธาตุล้วนๆทำล้วนๆของพระผู้มีบุญเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติพลึบขึ้นมาเลยมีมากกว่าทุกคนในแผ่นดินพลิกตรงไหนทองหมดเลยนี่ก็เป็นเพราะว่าใจของในบุญและภรรยามีความเลื่อมใสในมหาทานบารมีนั้นทำถูกเนื้อนาบุญเพราะนั้นธาตุดินจึงแปลงเป็นทองได้เป็นบุญศักดิ์สิทธิ์ที่หลั่งไหลมาเลยพวกเราทุกคนก็เช่นเดียวกันต้องมีความเลื่อมใสในมหาทานบารมีในพระรัตนตรัยเนี่ยทำให้มันถูกจุดถูกอู่แห่งบุญแล้วอะไรอะไรมันก็การสมบัติไม่อยู่ทั้งนั้นบาปศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาขวางมากันแค่ไหนจะระเบิดใหญ่แยกสมบัติแค่ไหนเนี่ยมันก็สู้ไม่ได้สู้บุญศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เดี๋ยวก็รวมสมบัติมาใหม่พลิกจากดินเป็นทองได้เพราะฉะนั้นให้ใจนี่ให้เลื่อมใสอยู่ในบุญให้ดีกันทีเดียวให้ใจใสให้ใจละเอียดแล้วบุญในเวลามันติดตัวเราไปเนี่ยมันจะติดซ้อนไปหมดทุกกายเลยเป็นชั้นๆกันไปเนี่ยเคยเห็นเสาไฟฟ้าข้างถนนบ้างไหมล่ะที่มีดวงไฟเรียงรายกันไปอย่างนั้นเราก็เสียบปลั๊กที่ขั้วใหญ่มันพลึบต่อกันไปเลยนั่นแหละติดทีเดียวตลอดทั้งถนนเลยทุกดวงเลยบุญนั้นนี่ก็เช่นเดียวกันเนี่ยจากอายตนะนิพพานสู่ศูนย์กลางกายมันติดไปทุกชาติทุกชาติเลยทุกกายไปเลยจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นทำใจให้เลื่อมใสในบุญให้ดีนะจ๊ะตอนนี้เราก็อธิษฐานจิตนึกถึงบุญให้ดีอธิษฐานตามใจชอบกันทุกๆคนเลยนะจ๊ะ